ี่น้ำตาคอแล้วนะคะถ้าต้องซูมมาจะเห็นน้ำตาพ่อบุญทุ่มเฮ้ยอยากได้เป็นสามีจังเลยฟินเวอร์ฟินเวอร์ใช่ไหมหมอคนใหม่มาพบกับทุกท่านเร็วๆนี้ค่ะปีนี้ค่ะอีกนิดเดียวเนี่ยได้เจอกันแล้วสวัสดีค่ะกลับมาพบกับพวกเราอีกครั้งในรายการล้วงลับตำหนักแตกนะคะ EP นี้ก็เป็น EP 4แล้วนะคะใช่ค่ะวันนี้เราก็จะมาเมาส์มอยกันถึงนิยายที่เป็นที่หนึ่งในดวงใจของสหายนักอ่านมากกว่ารักหลายๆคนเลยเป็นกระแสยาวนานมากใช่แค่พูดชื่อไปทุกคิดว่าทุกคนต้องร้องอ๋อแน่นอนนั่นก็คือเซตยอดหญิงนั่นเองค่ะใช่แล้วเป็นผลงานของท่านหวีจือฮวาแล้วก็แบบว่าทุกคนคงรู้จักกันอยู่แล้วแหละค่ะก็มี3เรื่องออกมาแล้วด้วยกันนะคะก็คือที่เป็นเซตทั้งยอดหญิงหมอเทวดาใช่ยอดหญิงเสียงเครื่องหอมแล้วก็ยอดหญิงเทพสมุนไพรค่ะค่ะเรื่องแรกนะคะเป็นเรื่องที่กระแสดียาวนานมากๆพูดชื่อไปเนี่ยรับรองว่าทุกท่านต้องรู้จักแน่นอนนั่นก็คือยอดหญิงหมอเทวดาใช่เป็นผลงานเรื่องแรกของนักเขียนท่านนี้เลยแล้วก็คือเป็นเรื่องแบบยุคแรกๆที่นางเอกเนี่ยค่ะเป็นแบบว่าแพทย์สาวทะลุมิติใช่ซึ่งนางเอกของเราเรื่องนี้นะคะก็คือเป็นแพทย์สาวที่ทะลุมิติเป็นนางเอกที่แบบว่าอยู่ในร่างของคนที่แบบขี้โรคนิดนึงช่วงนั้นแล้วก็คือแบบจะต้องแบบพบเจอกับเรื่องราวเลวร้ายกว่าจะผ่านอุปสรรคแต่ละอย่างไปแล้วก็ใช้วิชาแพทย์ที่ตัวเองมีติดตัวไปเนี่ยเพื่อดำรงชีวิตอยู่ใช่ก็คือหลังจากที่แค่ว่าเป็นสาวขี้โรคแล้วไม่พออีกทั้งยังมีเหมือนแบบมีเขาเรียกว่ามีลูกแฝดอยู่ในท้องอยู่ด้วยอีกทั้งสามียังเหมือนแบบเขาเรียกเหมือนคล้ายๆเนรเทศไกลๆเนาะให้ไปอยู่ที่แบบว่าที่เมืองห่างไกลด้วยเนาะไปอยู่บ้านอื่นใช่แล้วคือพอเนรเทศไปก็คือไม่ได้มาดูดำดูดีอะไรเราเลยใช่ก็คือปล่อยเราทิ้งไว้เลยอะไรเงี้ยเนี่ยพี่เริ่มอินอีกแล้วปล่อยเราใช่ปล่อยเราเหมือนแบบเราสวมข้อไปเป็นนางเอกแล้วอะไรเงี้ยก็น้องก็คือนางก็จะได้เห็นความแบบบากบั่นในชีวิตของนางว่าเอ้ยเอกสู้ชีวิตมากใช่เพราะว่าคือนางไม่มีความแบบผูกพันกับตัวแบบตัวสามีอยู่แล้วไงนางก็เลยรู้สึกว่าแบบเฮ้ยฉันก็จะมีชีวิตที่ดีของฉันให้ได้เห็นมาเสียงที่เริ่มแบบเริ่มอินนี่น้ำตาคอแล้วนะคะใช่ต้องสูงมันจะเห็นน้ำตาพอเริ่มรู้สึกว่าเฮ้ยทำไมชีวิตฉันดูเศร้าอย่างนี้แต่พี่ชอบความน่ารักของนางเอกเรื่องนึงก็คือความที่นางแบบเอ้ยไม่ได้ยอมแพ้อะนางรู้สึกว่าเฮ้ยต่อให้แบบคือชีวิตก็คือมีทั้งแบบลูกติดมาแล้วด้วยเนาะอีกทั้งยังมีความแบบร่างกายก็อ่อนแออยู่แล้วด้วยคือสามีก็แบบไร้ซึ่งการแบบเหลียวแลเราแล้วก็ไม่ได้ติดต่อเลยใช่แต่โชคดีของนางคือนางมีแบบวิชาชีพที่ติดตัวนางมาน้องวีเนาะก็คือวิชาแพทย์ใช่นางก็เลยเอาวิชาแพทย์ตรงเนี้ยมาใช้ในการดำเนินชีวิตของนางเพื่อให้ชีวิตของนางแบบดีขึ้นแต่พี่ชอบเนี่ยว่าแบบเฮ้ยฉันไม่ยอมแพ้ต่อให้ชีวิตมันจะแบบเลวร้ายอะไรยังไงแต่ฉันแบบฉันก็สู้แบบสู้ชีวิตเพื่อให้แบบฉันมีชีวิตที่ดีให้ได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะโน้แล้วก็อย่างเล่มเนี้ยมีเสน่ห์อีกเล่มนึงอีกอย่างนึงก็คือลูกแฝดน่ารักมากลูกเขาเคยพออ่านแล้วแบบน่ารักอ่ะอยากเห็นเลยแล้วคือแบบจังหวะที่แบบพระเอกเริ่มเข้ามาในชีวิตนางเอกอีกครั้งเนี่ยแล้วลูกเนี่ยคือคลอดออกมาแล้วไงกำลังเล็กๆก็ต้องคอยหนีเอาไปหลบพ่อเพราะว่าถ้าพระเอกเห็นลูกนี่คือรู้เลยว่าลูกตัวเองเพราะหน้าเหมือนแล้วคือแบบเหมือนตัวพระเอกก็ยังไม่รู้นะว่าแบบเฮ้ยมีลูกติดมานะอะไรอย่างนี้อันนี้คือความน่ารักไปแล้วอีกทั้งยังมีความแบบมีความแม่ผัวต้องบอกโอ้โหอันนี้คือแม่ผัวมหาภัยที่ขึ้นชาร์ตอันดับหนึ่งยาวนานที่ว่าให้แบบอันดับหนึ่งเป็นตัวร้ายที่แบบเกลียดชังอ่ะจริงทุเรียนต้องมาพี่บอกเลยพี่งงมากว่าแบบเฮ้ยคนเรามันจะแบบร้ายเลยขนาดนั้นแล้วก็เป็นการร้ายไม่มีเหตุผลด้วยจริงแต่พี่ว่าอาจจะด้วยความเขาร้ายแบบเขารักลูกชายตัวเองมากไงห่วงด้วยเออห่วงว่างงมากจะห่วงอะไรขนาดนั้นแบบรักมากคือรักลูกชายแล้วก็อะไรรักหลานอยากได้หลานใช่อยากได้หลานแต่ว่าอยากไม่เอาแม่ไม่เอาแม่งงก็คือแบบไม่เอาแม่อีกอะไรอย่างเงี้ยเนาะก็มีความแล้วก็มีเหตุหลายๆเหตุการณ์ที่แบบว่าเฮ้ยมันจะแบบแม่ผัวจะร้ายเลยขนาดนี้เพราะว่าอย่างตัวนางเอกก็ยังไม่ได้ทำอะไรให้อะเนาะอีกแบบอินขึ้นมาอีกแล้วเห็นไหมมีอีเนียงกันนะมีอนุอีกมีอนุที่แบบโอ๊ยคือนางเอกต้องเจอกับอะไรหลายอย่างมากใช่แต่ดีว่าแบบจิตใจพี่ว่าชอบที่จิตใจเขา
เข้มแข็งเข้มแข็งแต่คือถ้าพอตอนที่พานางรักกันแล้วเนี่ยละมุนมากเลยนะอบอุ่นมากแต่พี่ก็แบบเป็นไงล่ะเหมือนตอนนั้นทำเป็นแบบไม่ดูดำดูดีไม่สนเขาใช่แล้วพอตอนนี้เหมือนแบบมีความแบบเหมือนท่านเมียหน่อยๆมั้ยนี่ก็ไม่หน่อยนะโอ้พี่ก็ดูตอนหลังคือแบบท่านเมียเลยนะใช่ตอนแรกแบบไม่สนใจไม่ใยดีแต่พอหลังคนละคนเลยแบบหน้ามือหน้ามือเป็นหลังมือจริงงงมากตอนแรกก็ทำเป็นแบบไม่สนใจแต่ด้วยคอแบบพี่มันเหมือนมันมีสายใยของแบบของลูกกันเนาะแบบเหมือนเชื่อมแบบตัวนางเอกกับพระเอกด้วยอะไรเงี้ยแล้วก็ความสนุกของการที่นางเอกใช้วิชาแพทย์อะมารักษาคนไข้คนเจ็บคนป่วยในยุคโบราณด้วยอะไรเงี้ยก็คืออันนี้ก็จะมีแบบมีเสน่ห์ของเขาอีกอย่างนึงด้วยเนาะแล้วก็อบอุ่นหัวใจทั้งเรื่องของครอบครัวเรื่องของความแบบรักระหว่างพระนางด้วยอะไรเงี้ยพี่ว่าเรื่องนี้คือเต็มอิ่มแน่นอนก็ฝากไว้ด้วยสำหรับยอดหญิงหมอเทวดาค่ะมาต่อกันที่เรื่องต่อมานะคะนั่นก็คือยอดหญิงเซียนเครื่องหอมเรื่องนี้เนี่ยนางเอกย้อนเวลากลับมาพร้อมกับความแค้นเลยค่ะแต่ก็มุ่งมั่นว่าแบบฉันจะไม่ใช้ชีวิตแบบเดิมแล้วแล้วก็แบบพยายามที่จะแบบว่าไปในทางใหม่ซึ่งนั่นก็คือทางเซียนเครื่องหอมนั่นเองเพราะว่าอย่างนางเอกเรื่องเนี่ยก็คือนางได้ย้อนเวลากลับมาเป็นตัวเองอะเนาะน้องวิแล้วก็กลับมาหลังจากช่วงที่ครอบครัวเนี่ยได้ถูกแบบประหารชีวิตไปเรียบร้อยแล้วด้วยแต่ว่านางก็เหมือนแบบมีตำราเครื่องหอมมาด้วยเล่มนึงใช่แล้วนางก็มองว่าแบบเฮ้ยชีวิตนางอะจะไม่กลับไปเป็นเหมือนเดิมแล้วเพราะว่าเดิมนี่แย่มากเลยใช่เพราะว่าอย่างครอบครัวที่โดนประหารชีวิตกันไปหมดเนี่ยแต่ส่วนตัวนางเองอ่ะเหมือนถูกขายให้กับหอคันกาค่ะและนางก็คือได้ไปพบรักกับท่านแม่ทัพหนุ่มคนนึงคือตัวนางไปใช่แต่ว่าชีวิตนางก็คือแบบมันไม่โอเคเนาะจนทำให้เหมือนนางแบบเสียชีวิตไปจนนางได้มีโอกาสได้ย้อนเวลากลับมาในร่างของตัวเองคือทีนี้แบบความไว้ใจคนอื่นหรืออะไรเงี้ยก็แบบว่าต้องคิดใหม่แล้วเหมือนปูวิธีการใช้ชีวิตใหม่ใช่แล้วนางก็เหมือนแบบไม่อยากกลับมาเป็นแบบตัวเองในแบบเดิมแล้วอ่ะเนาะรู้สึกว่าแบบเฮ้ยมันไม่โอเคอะไรอย่างเงี้ยพอหลังจากที่มีแบบเฮ้ยตำราอยู่เล่มนึงแล้วนางก็พยายามแบบเฮ้ยจะใช้ตำราเนี้ยให้ก่อให้เกิดประโยชน์ให้มากที่สุดด้วยนะคะโดยตัวนางเองอ่ะจะเป็นคนที่แบบไม่ได้เก่งเรื่องเครื่องหอมเลยจมูกแยกกลิ่นอะไรไม่ได้ไม่ได้เลยทุกอย่างคือศูนย์หมดเริ่มจากศูนย์เลยจริงๆเหมือนแบบได้เริ่มต้นใหม่จริงของจริงเลยเนาะแล้วค่อยแบบศึกษาทั้งตำราอันนี้แล้วก็พัฒนาฝีมือตัวเองในเรื่องของเครื่องหอมให้มันดีมากยิ่งขึ้นด้วยนะคะก็หลักๆเรื่องเนี้ยก็คือจะเน้นเรื่องเครื่องหอมเป็นหลักเลยแล้วเราก็จะเห็นมีการแบบมีการแข่งขันกันเกิดขึ้นด้วยน้องวิเนาะถ้ามีการแข่งขันเรื่องเกี่ยวกับเครื่องหอมนั่นแหละก็คือเหมือนแบบเอาเหมือนค้นหาปรมาจารย์ทางด้านเซียนเครื่องหอมเลยว่าแบบจะเป็นใครแล้วตัวนางเอกเองนั้นอ่ะเขาจะสามารถเป็นแบบเซียนเครื่องหอมได้จริงๆหรือเปล่านะก็เราก็ต้องแบบมาดูกันว่าต้องคอยเอาใจช่วยนางเอกด้วยส่วนพระเอกยังเปย์ด้วยนะใช่อย่างเรื่องอันนี้ดีตรงนี้ใช่เรื่องนี้คือชอบความพระเอกเล่มนี้มากในเรื่องของความสายเปย์สายเปย์มากค่ะอ๋อสายเปย์แบบเหมือนพ่อบุญทุ่มคอยแบบสู้สู้สุดตัวใช่แล้วก็อีกทั้งยังเป็นแบบพระเอกสายละมุนพี่ว่าเล่มนี้นะติดอันดับท็อปทีแน่นอนในพระเอกสายละมุนที่มีความรักให้กับนางเอกชอบที่เขาแบบเอ้ยมีความแบบเฮ้ยมีความปิ๊งโนแล้วก็มีความแบบเอ้ยคอยเปย์ให้นางเอกตลอดทุ่มตลอดจ้าใช่แล้วก็คือความรักของพระเอกนางเอกก็คือจะมีความแบบอบอุ่นแล้วก็มีความโรแมนติกด้วยอย่างยอดหญิงหมอจะมีความแบบเฮ้ยกว่าจะรักต้องเรียกว่ากว่าจะรักกันอะไรเงี้ยใช่ไหมจะมีความแบบเครียดขึ้นมานิดนึงแต่เรื่องนี้ก็คือจะมีความแบบเฮ้ยอบอุ่นเลยคอยซัพพอร์ตใช่แล้วแบบฟินต้องบอกก่อนว่าฟินเลยรู้สึกว่าเฮ้ยพระเอกคนนี้แบบอบอุ่นรู้สึกว่าแบบเฮ้ยอยากได้เป็นสามีจังเลยเหมือนตอนอ่านรู้สึกเลยนะแบบเฮ้ยอินอะอินรู้สึกว่าเฮ้ยฉันเป็นนางเอกแต่ก็คือก็มีความแบบพัฒนาทั้งความรักด้วยเนาะแล้วก็คือหน้าที่การงานของนางเอกของตัวละครด้วยหรือว่าแบบเฮ้ยบทบาทของตัวละครจากนางเอกแล้วมาดูเอาใจช่วยนางเอกกันด้วยนะคะว่าเฮ้ยหลังจากที่ชีวิตเขาแบบไม่โอเคเลยในชาติที่แล้วแล้วพอมาเป็นชาตินี้ว่านางเอกอะชีวิตของนางเอกจะเป็นยังไงกันบ้างค่ะก็ฝากเล่มนี้ไว้ด้วยสำหรับยอดหญิงเซียนเครื่องหอมนะคะเรื่องต่อมานะคะก็คือยอดหญิงเทพสมุนไพรเรื่องนี้เนี่ยนางเอกของเราก็ทะลุมิติมาค่ะแล้วก็ทะลุมาปุ๊บเป็นจังหวะที่แบบเป็นคู่มั่นของพระเอกเลยอะไรเงี้ยแล้วก็ต้องแบบว่าพ
พยายามจะใช้ชีวิตตัวเองพยายามจะพลิกธรรมเนียมปฏิบัติที่เขามีอยู่แต่เดิมอะไรเงี้ยนะคะแล้วก็ยังจะต้องมาเจอกับนอกจากพระเอกยังไม่พอยังต้องเจอกับแม่ผัวมหาภัยและบรรดาอนุอีกจ้าเพราะว่าอย่างเรื่องนี้คือตัวนางเอกพอทะลุมิติมาน้องวีเนาะก็คือต้องเหมือนเขาเรียกมาแต่งงานเพื่อเหมือนเสริมมงคลใช่ให้พระเอกให้กับตัวพระเอกเพราะว่าอย่างตัวพระเอกก็จะมีความแบบเขาเรียกอ่อนแอป้าเปี้ยหรอเรียกว่าอะไรอ่ะที่แบบดูอ่อนแอดูเป็นโรคง่ายอะไรอย่างเงี้ยคือเสริมมงคลเพื่อให้แบบให้ตัวแบบพระเอกอะยังมีแบบชีวิตยืนยาวอะไรอย่างเงี้ยเนาะส่วนตัวนางเอกก็รู้สึกว่าเฮ้ยถ้าฉันก็ไม่อยากเป็นม่ายฉันก็ต้องพยายามแบบรักษาตัวพระเอกคนนี้ให้แบบให้มีชีวิตอยู่ได้ด้วยค่ะพอหลังจากที่แบบพอเข้ามาอยู่ในครอบครัวของตัวพระเอกแล้วเนี่ยก็เมื่อกี้อย่างที่น้องวีบอกไปก็คือยังมีทั้งแบบมีอนุด้วยมีทั้งแม่ผัวอีกทั้งสาวชายก็ไม่ได้ดีนะก็ไม่ได้ดีก็คือเหมือนแบบทุกคนก็ไม่มีใครแบบเหมือนชอบนางเอกเลยเนาะทุกคนก็พยายามแบบเฮ้ยทำไม่ดีกับนางเอกอะไรอย่างเงี้ยแต่อย่างเรื่องเนี้ยอย่างยอดหญิงเทพสมุนไพรก็คือจากชื่อเรื่องอะเนาะก็จะคือเรื่องเกี่ยวกับทั้งยาแล้วก็ทั้งสมุนไพรต่างๆมากมายเลยมุ่งไปทางหมอยาเลยใช่ถ้าเปรียบเทียบก็เหมือนแบบเป็นหมอยาอะไรอย่างเงี้ยเนาะแบบแล้วก็มีตัวเมื่อกี้มีนางเอกแล้วก็อย่างตัวพระเอกอ่ะมีความแบบเฮ้ยที่ทุกคนบอกให้ดูอ่อนแอดูป้อเปี้ยอะไรอย่างเงี้ยแต่จริงเขามีความร้ายมากนางวิกร้ายแล้วก็พี่ว่าร้ายเกินตัวร้ายเลยงงมากกบตัวร้ายไปเลยงงมากที่เฮ้ยพระเอกเรื่องนี้มันจะกบตัวร้ายอะไรขนาดนั้นเนาะแต่ตัวนางเอกอ่ะพี่ว่าเขาเอาความแบบสมัยใหม่ของในยุคปัจจุบันเข้ามาอยู่ในยุคโบราณนี้ด้วยเนาะเขาแบบไม่อยากจะปฏิบัติตามกฎระเบียบอะไรแบบไม่อยากให้แบบผู้ชายเป็นใหญ่อะไรเงี้ยไม่อยากเป็นแบบช้างเท้าหลังใช่เพราะว่าอย่างครอบครัวแบบตัวพระเอกเองอ่ะคือเขามองว่าแบบเฮ้ยถ้าเป็นแบบเป็นเมียแล้วเนาะคือต้องอยู่ใต้อานัตของแบบตัวสามีอยู่ตลอดเวลาคืออย่ามาแบบเฮ้ยอย่ามาแสดงออกแบบดูเป็นผู้นำหรืออะไรอย่างเงี้ยไม่ได้คือต้องอยู่เป็นแบบเป็นเท้าหลังตลอดเลยเนาะนางเอกก็คือมีพยายามหาเงินเองอะไรใช่นางเอกก็คือแบบฉันมาจากยุคปัจจุบันฉันก็แบบพี่ชอบความสู้คนของเขานะใช่ต่อให้แบบมากเรื่องนี้ใช่แล้วก็ต่อให้แบบว่าทุกคนแบบเฮ้ยดูหลายๆกับนางอ่ะนางก็ไม่สนใจนะนางก็จะมีชีวิตแบบของนางให้ได้อะไรอย่างเงี้ยเออแล้วก็ใช่ก็จะมีแบบมีเสน่ห์ของความแบบเรื่องความสมุนเรื่องสมุนไพรมาให้แบบให้เราแบบได้รู้ข้อมูลด้วยเนาะได้เหมือนความรู้เพิ่มเติมว่าสมุนไพรต่างๆหรือตัวยาต่างๆว่ามันสามารถเอามาแบบมาดูแลเราได้ยังไงบ้างด้วยน้องวินเนาะแต่ก็มาดูว่าเฮ้ยเราพระเอกหลายๆแบบเนี้ยเราจะมาโดนใจนางเอกเราได้ยังไงใช่แล้วเขาจะมาแบบปิ๊งปังแบบว่าเอ้ยมีเกิดความรักกันเกิดขึ้นได้หรือเปล่าเพราะว่าอย่างที่บอกว่าอย่างเรื่องนี้มันเป็นการแต่งงานที่แบบเหมือนเสริมดวงเสริมดวงกันมากกว่าไม่ได้เกิดจากความรักเฮ้ยแล้วความรักอ่ะเขาจะเกิดได้ยังไงก็ฝากติดตามเล่มนี้ด้วยนะคะสำหรับยอดหญิงเทพสมุนไพรค่ะโอ้โหเราเมามอยกันมาขนาดนี้แล้วเนี่ยใครที่เป็นแฟนนิยายของนักเขียนท่านนี้คงจะไม่พลาดแน่นอนอ่านไป1เรื่องแล้วต้องตามเก็บอีก2เรื่องแน่นอนเลยใช่หรือว่าถ้าเป็นนักอ่านมือใหม่ที่ยังไม่เคยอ่านนักเขียนท่านนี้ก็สามารถเลือกอ่านได้เลยว่าเล่มไหนก็ได้ใช่เล่มไหนก็ได้หรือว่าจะเริ่มเรื่องไหนก็ได้ไม่ว่าจะเป็นยอดหญิงหมอเทวดายอดหญิงเซียนเครื่องหอมแล้วก็ยอดหญิงเทพสมุนไพรนะคะแล้วก็แอบกระซิบบอกอีกนิดนึงนะคะว่าเรากำลังจะมีหมอคนใหม่มาพบกับทุกท่านเร็วๆนี้ค่ะเราติดตามมานานเพราะว่าเทพสมภัยออกไปก็คือนี่ระยะเวลาก็ประมาณนึงแล้วเนาะทิ้งช่วงไปนิดนึงทิ้งช่วงไปแล้วนี่คิดว่าทุกคนน่าจะยังรอคอยอยู่ว่าเมื่อไหร่เล่มใหม่ของนักเขียนท่านนี้จะมาเนาะใช่ค่ะปีนี้เลยใช่ไหมน้องวิปีนี้ค่ะอีกนิดเดียวเนี่ยได้เจอกันแล้วแอบถามได้ไหมว่ากี่เล่มจบบอกได้4เล่มค่ะพระเอกฟินไหมน้องวิอ๋อฟินเวอร์ฟินเวอร์ใช่ไหมก็คือคิดว่าแค่ชื่อนักเขียนท่านนี้ก็คือน่าจะแบบเฮ้ยนักอ่านน่าจะแบบอยากได้อยากอ่านอยู่แล้วเนาะแล้วเดี๋ยวเราก็คงน่าจะได้มีการแบบให้ปล่อยทดลองอ่านไปให้ลองอ่านก่อนด้วยนะคะก็สำหรับวันนี้ที่พวกเรามาเมาส์มอยกันในเซตของยอดหญิงทั้ง3เรื่องนี้นะคะก็เพื่อเราจะปูทางว่าเฮ้ยเล่มใหม่กำลังจะมาด้วยแล้วจะมาดูว่าแล้วหมอหญิงคนใหม่จะเป็นยังไงบ้างค่ะ
จะน่าติดตามหรือว่าแบบตื่นเต้นเหมือนกับ3เล่มที่ผ่านมาหรือเปล่าเนาะรอติดตามกันได้เลยอีกแค่นี้เดียวเท่านั้นใช่ค่ะสำหรับ EP นี้ก็ขอบคุณทุกคนมากนะคะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้พวกเราด้วยนะคะอีกทั้งด้านล่างคอมเมนต์ถ้าหากมีข้อสงสัยหรือว่าอยากจะสอบถามหรืออยากจะเมามอยกับพวกเรา2คนก็เมามอยที่ใต้คอมเมนต์นี้นะคะแล้วก็ในช่วงนี้คือโควิดก็ยังระบาดหนักอยู่ด้วยก็อย่าลืมใส่แมสนะคะแล้วก็อย่าลืมล้างมือด้วยเนาะอีกทั้งอย่าลืมดูแลสุขภาพร่างกายให้แข็งแรงด้วยนะคะเพื่อให้เราแบบปลอดจากโควิดในช่วงที่แบบมันรู้สึกช่วงนี้มันระบาดหนักมากเหมือนกันน้องวีเนาะก็ถ้ายังไงก็สามารถแบบเอ้ยอ่านนิยายฟินๆนอนอยู่บ้านไปก่อนเนาะอย่าเพิ่งแบบเซฟตัวเองไว้ก่อนเซฟตัวเองไว้ก่อนนะคะแล้วก็ถ้ายังไงก็เดี๋ยวมาพบกับพวกเราใน EP หน้านะคะก็สำหรับ EP นี้ก็ขอบคุณนะคะแล้วก็เจอกันใหม่ใน EP หน้าบ๊ายบาย